เจ้ด้วยสุขสาวันใหม่หลายท่านนี่ครับที่มาได้ทักนะพี่คิดแต่พี่คิดนี่คนก็เป็นแฟนคลับเพื่อไทยเหมือนกันในนามเพลงเที่ยวไทยประจำคนมองหน้าจ้าเอาเพลงไหนสักบ้างอ๋อเอาเพลงจ้าไม่ปั๊บนะไม่ใช่หมายถึงว่าเขาคุยอะไรไว้บ้างครับเกี่ยวกับเพลงเพลงไหนบ้างก็เพลงเพลงพี่ขึ้นดงอะไรเงี้ยบ้างเปิดไปแล้วอ๋อเปิดแล้วก็เปิดไปแล้วใช่ไหมพี่ดีขึ้นดงก็มีเพลงยังเพลงอะไรไม่ว่างแกไม่ดื้ออะไรที่เปิดแล้วยังไม่ดื้อยังไม่ได้เปิดครับ50นี่มันต้องมาให้พี่ปอให้พี่ปอเป็นนั้นไปเป็นโลโก้ไปของเราเพลงผมเยอะเลยแยะมันเราไม่ต้องมีไอ้นี่นะไม่ต้องคลิปเลยนะเอาด้นๆเอาด้นๆเนี่ยเอาธรรมชาติเราไม่ว่าแก่อะไรเงี้ยดีป่ะไม่ว่าแก่เนี่ยของมีไหมไม่มีต้องอะไรเปิดได้ด้วยเหรอไม่ใช่เปิดร้องสดเปิดคาราโอเกะจะเปิดคาราโอเกะจะร้องสดหรอไม่ถ้าเกิดมันมีร้องนะถ้าไม่ร้องก็ไม่เป็นไรเหลือไว้แต่ยังไม่เป็นไรไม่ว่างแก่แล้วเนี่ยนี่เอกชัยก็ไปร้องอยู่ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นมันไม่ได้เป็นคาราโอเกะถ้าเป็นตัวนำอาจจะสายหวานว่าเอาพี่มาดื้อกับไม่ว่างแก่เอาที่เราพูดไปอ่ะเขาจะได้เขาร้องนี่เดี๋ยวเขาลักซะเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาร้องอาจจะเอาแบบพี่เขาจะร้องนี่มีคนอาภัพร้านเดี๋ยวเขาลักซะเลยพูดดีๆพี่ไม่ดื้อแล้วก็เนี่ยพบรักที่อาภัพร้านมีคนเพลงนี้มันมีคนแบบคงไปขอตามในออนไลน์แล้วเนี่ยคือเพลงบางทีเราไม่ได้นั่นไงเราไม่ได้ไปผมไม่ค่อยได้ไปเชียร์หรอกทำกันบ้านพี่ก็ปกติพี่อยู่ตลอดหรอเลยไหมครับเสาร์อาทิตย์อ๋อปกติทำงานใช่ครับทำงานประจำทำงานบริษัทครับประจำโอ้แอร์เย็นปะเย็นมากเครื่องดีพัดลมไหมเปิดพัดลมดิเอาพัดลมมาเปิดน้ำไหลจ๊อกจ๊อกทนได้อยู่ดีน้ำหนักจะได้ผอมเอ็นเอ็นน้ำพัดลมอาจารย์อยู่ไหนใช่ปะไม่ใช่ดิพอจานแกะแล้วยกนอกอ่ะไปเอาหน่อยไปแล้วของพี่ธนาล่ะดีก็ได้จิบๆไปด้วยตัวนี้ท่านที่เข้ามาด้วยนะครับในรายการอาจารย์สกลด้วยนะครับที่ก็แต่งเพลงให้เชื่อชายเหมือนกันสวัสดีครับคือเพลงว่านางฟ้าหรือว่านางสาวดีใช่ไหมนี่เพลงดีด้วยนะครับขอบคุณจ้ะสวัสดีทางกล้องด้วยนะครับนี่เดี๋ยวจะไปลง YouTube ยาวเลยอาวีเข้าหน่อยดิมันเย็นนะไม่หรอกรู้ว่าคนมันเยอะห้องมันแคบใช่ไหมไม่เป็นไรนิดหน่อยเราไปอยู่พักเดียวเลยจบแล้วอ่ะไปเดี๋ยวโฆษณาไปหนึ่งเราพูดถึงมาได้ถึงคลื่นมหาชนเมื่อก่อนมันเคยไปจัดที่ขึ้นคืออะไรนะเป็นแบบเปียกบ้านโป่งเปียกบ้านโป่งเลยแต่ว่าผมก็ไม่เปิดที่ไงการกดตะกังไงลุงคงแต่ยังเป็นคนคล่องแคล่วดิเป็นผมมาให้พูดเป็นทางการก็ไม่ค่อยสาระเหมือนกันทุกคนไม่ค่อยมีสาระนี่ทุกอย่างอยู่เว้นแล้วก็เตะเล่นมุกกันไงครับตอนนี้ผมสะสมเพลงทำยานทำดนตรีพวกลำวงอะไรไว้ไม่ได้ร้องเพลงของอาจารย์แต่ผมเป็นคนชอบเสียงเพลงของพี่แอร์อาจารย์แต่งเพลงแล้วก็ร้องเป็นกินข้าวหาเพลงง่ายๆเนาะพูดถึงด้านนาเป็นร้องนะพอได้ไหมเคยร้องเพลงไหมก็ร้องเพลงแนวเพลงอะไรได้หวานๆนะต้องสว่างอาจารย์ต้องแต่งเพลงสว่างๆโอ้แล้วก็เพลงโบสวัสดีอาจารย์จักรพันธ์ด้วยนะครับที่สวัสดีเจออนไลน์กันอาจารย์เรวัตพันธุ์ปฐุมแหนววันนี้ไม่ได้เข้ากันง่า
ง่ายๆระดับปรมาจารย์ธรรมดานะสวัสดีครับอาจารย์จะสอนมากจะใช้ภาษาใต้ครับสวัสดีวันง่ายครับจบไม่ขวดเดียวจะดับสะพานพุ่งสาดจากสะโพนแล้วก็แต่งเพลงสั่งซื้อได้ทุกช่องดีเจของคลื่นนี้เจ๊ก็อยู่พี่เจ๊แล้วเขาอยู่ทางไหนผมก็ไม่รู้นะบ้านเจ๊ก็บริการจะส่งทั่วราชอาณาจักรสินค้าโอทาผมบังเพลงเขาเปล่าเนี่ยอาจารย์ตัวนี้น้ำส้มตำสำเร็จรูปตัวเนี้ยคนที่เป็นแซ่บนัวคนที่เป็นขวดเดียวสั่งติดตามแล้วก็ที่เป็นคนนั้นเนี่ยกาแฟอร่อยอร่อยแบบทานแล้วได้คุณประโยชน์ขอแบบอาจารย์เห็นแน่นแล้วใช่ไหมนี่มีทาวักแข็งแข็งแรงผมเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงทาวักแข็งแรงไหมผมพยายามแบบดูแลสุขภาพแต่ผมคิดว่าจะเป็นผมแพ้มากกว่าอันนี้มันดียังไงใช่ไหมข้าวตองข้าวตองที่ปฐุมอาจารย์พัทลีก็เลยบอกว่าวันนี้เดี๋ยวอาจารย์มาก็คือจะเรียนรู้ว่าไม่ใช่แต่ไม่สำคัญกาแฟลดน้ำครีมเทียนหวานเรากินอะไรชิมติดว่าเวลาห้าหรือสิบสี่สี่ก่อนนอนสมสกัดหลับลึกมากหลับสุดสุดแล้วใช่ครับทานจานอะไรเป็นลูกเป็นภูเขาเข้มข้นอ๋อผมจะได้ยินนะภูเขาภูเขาแล้วเนี่ยไม่มีน้ำตาลสิบกว่าเจ็ดต้นการขับถ่ายเป็นกดใหญ่น้ำหนักรสชาติกดใหญ่150กับ150ตัวนี้ดื่มได้15วันอันนี้ตัวเล็กใช่ครับอันนี้ดื่มได้สองหลายครึ่งตัวนี้ราคาปกติที่590ราคาที่ขายอยู่นี่คือ350ดื่มได้ทั้งหญิงและชายดื่มได้ชายดื่มดีไงเขาเพิ่มน้องใหม่สูตรถั่วขาวสกัดเข้มข้นและคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกรวมเป็น4กล่องราคาเท่าไหร่คะสูตร1ถั่วขาวสกัดเข้มข้นและโคอินไซด์คิมเทนราคาเพียง120ต้องเรียนต้องบอกผู้จัดการผมใช่ไหมอาจารย์ไหมเนี่ยของอาจารย์เรื่องของน้องนาอันไหนฮะของผมพอจังผมกินอะไรขนาดละไม่กินทั้งไอ้นี่กินทั้งไอ้นี่อ่ะสามารถหาซื้อได้ในช่วงกินตั้งนานยังไม่หมดเลยหรือโทร064146กาแฟใช่ไหมครับอาจารย์49แล้วใครเอามาให้มากินมาก็ฟิสลิมด้วยนะครับของผมฮะของผมเองอ๋อเหรอตายแล้ววันนี้มาเนี่ยมาควรดีเจเนี่ยไม่ควรอาจารย์มาดิเป็นบุญของขึ้นแล้วมาได้ผมไม่ได้คนนนคนดังผมไม่คนนะไม่เคยคิดว่าตัวเองผมไม่คิดใช่ไหมผมไม่คิดจริงดีเจนักร้องถ้าครูบาอาจารย์มาเยี่ยมหรือให้เอ็นดูหรือว่าเป็นบุญแล้วจริงประสบการณ์ได้แทนได้รับใช้อาจารย์ใช่ไหมผมอยู่ตรงนั้นจริงแต่ผมไม่เคยตั้งตัวแบบว่าตัวเองเป็นครูบาอาจารย์ไม่เคยไม่เคยแต่ก็ความจริงก็ต้องเหมือนจำใจหมายว่าผมสอนผมอะไรเนี่ยครับเป็นคนจะบอกยุ่งคือที่เราเห็นเราทำเราทำใจไม่ได้นักร้องอย่างนั้นนะมาเราแนะนำแต่ไม่เคยมีความคิดว่าจะเป็นบุญคุณเป็นอะไรไม่มีความคิดตรงนี้แต่เขาก็นับถือเราที่มาเอาดอกไม้มาคนที่มาหาคนที่มาขอความช่วยเหลือทุกคนเป็นลูกศิษย์ครับโยนเอากระดาษสีจับแม่ครับใช่จริงก็คือเขานับถือด้วยแบบการทำงานมากกว่านะแต่ผมมาเป็นคนไม่เคยยึดเสียดตรงนี้เลยนะตั้งแต่เกิดมาครับมันมีความคิดว่าเราไม่ดังไงเราก็เลยแบบว่าไม่ได้ตั้งตัวว่าจะเราเป็นครูบาอาจารย์กับทีมพนักงานไม่ได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญแต่บอกว่าไม่ดังเห็นหลายคนพูดไปที่ไหนก็รู้นะอาจารย์ดังแล้วต้องด้วยความที่อาจารย์ไม่ได้เข้าไปในกลุ่มของใครต่อใครแต่ชื่ออาจารย์ไปอยู่ในกลุ่มของใครต่อใครไงพูดง่ายๆเป็นอย่างนั้นก็เลยทำให้ชื่ออาจารย์ดังผมมันเป็นคนตรงๆแบบพูดอะไรก็พูดตรงไม่แบบไม่มีแอคไม่มีอะไรอ่ะคนไม่ชอบครับให้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้ถึงกลุ่มของฟังคนที่ลุ้นเงือกเนี่ยซกเลยอ่ะร้องเพลงผมได้นะเอาเหรอฮะพูดดีๆก็พี่ก็ได้วันนี้ก็ร้องนะครับก็อยู่ดีเขาร้องมาอะไรพูดดีเสียงดังทำไมพี่ไม่ได้เชิบพอได้ยินคำว่าเชิบนี่เราแบบ71คนเราอ่ะ74เพลงเราไม่ได้ดังแต่ว่าเอ้ยมีคนร้องเพลงเราได้นี่มันมีความรู้สึกดีใจผมใจนะเบิ่มนะผมว่านะมันคนเรามันเป็นความรู้สึกที่คนเขาได้รับมันเป็นการที่คนเขานิยมชมชอบชื่นชมผมว่าอาจจะไม่ชื่นชมเพราะว่าตาแกจะเปิดก็หูเด็กอยู่ในบ้านแล้วซึมซับอาจารย์ที่ซึมซับเพลงของพี่แอ๋วนั่นแหละครับพูดจาภาษาเพลงหรือสวัสดีครับท่านที่เข้ามาด้วยทุกท่านเลยนะครับสวัสดีท่านนะคะสวัสดีครับวันนี้รู้สึกมาหลายคนขอต้อนรับเข้าสู่บ้านคลื่นมหาชน FM 87.5 ครับผมคลองศรีลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะวันนี้เรายิงสัญญาณสดไปที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกด้วยแล้วก็
ไปถึงจังหวัดหนองคายโคราชนะครับประจวบคีรีขันธ์ชลบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดทางภาคกลางด้วยผมแต่งไว้เพลงนึงนะฝากใจไว้ที่ตะโลกมีเลยนะที่พูดมาเนี่ยครับๆแต่ว่ายังไม่ได้ทําเป็นกิจแต่มีดนตรีเป็นเดโมแล้วล่ะฝากใจใครพิษณุโลกแล้วเนื้อหามันเกี่ยวกับสื่อก็ประชาสัมพันธ์พูดถึงรวยแขกพูดถึงอำเภออะไรทุกเลยหลังนะมันได้ทั้งจังหวัดเป็นของฝากด้วยแล้วก็เรื่องของสามงามเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวของนี้ประมาณอย่างแบบทานแล้วได้คุณประโยชน์แต่คนตัวฟังวันนั้นก็ฟังเพราะดีผมตอนจะได้ฟังเป็นบุญหูไหมวันนี้คนลีนครไทยจะได้ฟังเป็นบุญสักครั้งของท่านไหมจำไม่แม่นแม่นใหม่แล้วหลังวันนั้นจะได้ฟังเป็นไกด์ทำเป็นมันมีอยู่ที่เดโมใหม่ของเดี๋ยวให้ผมไปเรียบเรียงให้มันจบไปเดี๋ยวว่าคือทำไม่นานแล้วแต่เห็นว่าตอนนั้นมีความตอนนั้นผมร้องไกด์แล้วผมมาร้องใหม่มันเหมือนมันรู้สึกมันยังไม่ถูกใจแต่อันเก่าอ่ะพอเปิดพอผมเปิดเล่นนะครับคุณตู้ที่มาพิธีการเนี่ยฟังเออนี่มันต้องอย่างนี้ก็กลายเป็นเราก็เลยความมีความมั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยบางทีเราคิดไปเองบางทีการร้องเพลงมาร้องไม่ดีแต่เราไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะแต่บางทีมันมีความว่าบางทีมันยังไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอคนอื่นพูดมา